สวัสดีครับหลักสูตรวันนี้นะครับเนื้อหาของ MBA ออนไลน์นะครับจะเข้ามาพูดถึงเรื่องของVisual Studio Online Version Control นะครับนะก็เป็นเรื่องที่ใหม่นะครับเป็นบริการใหม่ที่ Microsoft มีมาอยู่บนระบบคลาวด์นะครับที่จะมาซัพพอร์ตการทำงานของทีม Development เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งแนะนำตัวกันนะครับผมเฉลิมวงศ์วิจิตรปิยกุล Microsoft MVP Visual Studio LLM นะครับในบทบาทหน้าที่ของผมผมก็ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับลูกค้ากลุ่มองค์กรสำหรับการนำกระบวนการนะครับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับทีมเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะผมมีคอมมูนิตี้รันอยู่บน Facebook นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาจอยร่วมกันนะครับ Visual Studio Developer Thailandเนื้อหาตอนนี้จะเป็นเรื่องของ Visual Studio Online Version Control นะครับจะถูกแบ่งออกเนื้อหาออกเป็น4ส่วนส่วนที่1คือแนะนำให้รู้จัก Visual Studio Online ส่วนที่2แนะนำให้รู้จักเทคโนโลยี Version Control System ที่มีนะครับส่วนที่3จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราจะไปใช้งาน Version Control กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอันสุดท้ายนะครับเป็นการสรุปนะครับเพื่อที่บอกว่าคุณสามารถจะเข้ามาใช้งาน Visual Studio Online ได้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับขอแนะนำให้รู้จัก Visual Studio Online นะครับ Visual Studio Online คือบริการของ Microsoft นะครับที่เตรียมระบบพื้นฐานนะครับสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ทีมงานทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันตั้งแต่วางแผนนะครับแก้ไขโค้ดทำบิลทำอินทิเกรชันรวมนะครับไปจนถึงขั้นตอนของการ deployment ซอฟต์แวร์ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีทีมการทำงานร่วมกันนะครับเราสามารถที่จะให้ทีมสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันในที่แห่งนี้นะครับบริการนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเซตอัพนะครับเพราะฉะนั้นเรามีบริการให้พร้อมให้ทุกคนเข้ามาใช้ Visual Studio Online นะครับและแพลตฟอร์ม ALM เข้ามาทำงานร่วมกันได้อย่างดีนะครับเราจะเห็นว่าในตลอดไซเคิลของกระบวนการพัฒนามีทั้งฝั่งของการ development และฝั่งของการ operation นะครับในส่วนของ development ก็เริ่มตั้งแต่มีการวางแผนงานโครงการการจัดเก็บจัดการ requirement นะครับส่งต่อให้ทีม development ทำการ implement พัฒนาและทำการทดสอบนะฮะก็จะเห็นว่ามีเครื่องมือเรื่องของการจัดการการจัดเก็บ source code นะครับกระบวนการการทดสอบนะการตรวจวัดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญและขาดไม่ได้ก็คือการทำงานร่วมกันนะครับนะส่วนของ collaboration team room นะครับ work item chart code discussion เหล่านี้คือสิ่งจำเป็นที่Visual Studio Online เข้ามาช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะทางด้านขวานะครับจะเป็นเรื่องของเฟสในหลังจากที่โปรแกรมทำงานพัฒนาเสร็จแล้ว deploy operate ใช้งานนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดเก็บฟีดแบ็กการตรวจสอบคุณภาพเพื่อย้อนกลับมาเพื่อในการ improve โปรแกรมให้ดีขึ้น Visual Studio Online นะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแค่สร้าง account แล้วเข้ามาใช้นะครับนะค่าใช้จ่ายก็เป็นไปตามที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะเป็นบริการอยู่บนคลาวด์สามารถเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ขอให้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต access นะครับคุณก็สามารถเข้ามาทำงานร่วมกันกับโค้ดได้นะณจุดนี้เนี่ยยังสามารถที่ว่าระบบใดที่ connect ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยเพราะทุกจังหวะที่คุณมีอินเทอร์เน็ต access คุณสามารถconnect เข้ามาเพื่อทำงานกับ source code ที่มีของคุณนะครับนะ Visual Studio นะครับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามาทำตรงนี้ได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้จะทำให้ไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นบริการอื่นๆของ Visual Studio Online นะครับยังมีส่วนเสริมเพิ่มเข้ามาอีกที่นอกเหนือจากที่จะกล่าวในเนื้อหาของตอนนี้นะครับตัวอย่างเช่นLightweight Browser Code Editing นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือนะครับ Visual Studio Online ที่ตอนนี้ยังพรีวิวอยู่นะครับไปทำงานร่วมกันกับระบบของ Windows Azure Website ในการสร้าง Edit และแก้ไขโค้ดนะครับรวมถึงเช็คอินกลับเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นของใหม่ที่มีเข้ามานะครับความสามารถเก่งๆของเขาในเรื่องของ IntelliSense น
นะครับตัวตรวจจับความผิดพลาดรวมถึงการ publish และ build นะครับพวกนี้ทำให้เสร็จหมดเลยจากตรงนี้นะอันต่อมาคือเรื่องของ load testing นะครับนะการทำ load testing เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมี environment ในการ generate concurrent load นะครับโลกปัจจุบันในยุค cloud computing เราสามารถที่จะไปใช้ cloud resource นะครับเพื่อสร้างเป็น environment สำหรับ generate concurrent load ส่งกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมี environment ที่ fix และเป็นเจ้าของมันนะครับเราสามารถที่จะเมื่อเราต้องการที่จะทำ load test เราก็เพียงแค่ request ขอ cloud resource ใน concurrent load ที่คุณต้องการนะครับสิ่งที่ Visual Studio Online มีให้ก็คือมีความสามารถในการทำตรงนี้ให้ด้วยนะครับ automate build นะครับทีมเมื่อเช็คอิน source code ขึ้น Visual Studio Online source control นะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการ build source code เพื่อ generate เป็น build package เป็น output package สำหรับ deploy ใช้งานนะครับนะเราก็มีตรงนี้ให้พร้อมนะครับนะสามารถที่จะกำหนด build ของคุณได้ก็เพียงแค่ระบุไว้ว่าต้องการ host build controller ไปอยู่บน cloud เท่านั้นนะนอกเหนือจากนี้นะครับ application เมื่อถูกไปใช้งานเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าการใช้งานปริมาณการใช้งานเป็นยังไงผู้ใช้งานแค่ไหนนะครับระบบของเรามีเสถียรภาพดีแค่ไหนมี availability มี performance นะครับเหล่านี้เนี่ยทีมพัฒนาสามารถที่จะมีแดชบอร์ดมีอินดิเคเตอร์ของตัวเองนะครับเพื่อที่บอกได้ว่าณขณะที่แอปพลิเคชันของเรารันอยู่นะครับจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือโมบายแอปพลิเคชันหรือ API service นะครับต่างๆทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะตรวจวัดนะครับนะว่าระบบทำงานได้ดีต่อไปหรือไม่นะครับนะตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นเรามีแอปพลิเคชันซัพพอร์ตเป็นโมบายแอปพลิเคชันถ้าเราวันหนึ่งนะครับมีผู้ใช้ประมาณ 100,000 ดาวน์โหลดนะครับมีผู้ใช้ 100,000 คนเราจะต้องการตัดสินใจว่าเราจะลงทุนเพิ่มนะครับว่าจะขยายการลงทุนเพิ่มไปในจังหวะที่ถูกต้องไหมนะครับนะถ้าเรามีการฝังนะครับตัวตรวจวัด application insight ตัวนี้แล้วทีมงานของเราสามารถรู้ได้เราก็สามารถบอกได้ว่า application จากที่มีผู้ใช้ 100,000 คนเนี่ยมีผู้ใช้จริงอยู่เท่าไหร่นะ 50,000 คน 10,000 คนนะครับหรือมีผู้ใช้จริงอยู่ไม่ถึง 2,000 คนเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ในการที่จะกำหนดทิศทางของ application ของคุณมีเรื่องของการตรวจวัดนะครับประสิทธิภาพต่างๆนะ availability นะครับ performance นะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ที่เราสามารถรู้ข้อมูลพวกนี้ถูกส่งไปที่ data center network ของ data center ของ Microsoft นะครับแล้ววาดออกมาเป็นแดชบอร์ดพร้อมให้คุณนะครับสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเรามาดูกันว่า Visual Studio Online หน้าตาเป็นยังไงกันนะครับเปิดInternet Explorer นะครับแล้วก็เปิดไปที่ www.visualstudio.com ตอนนี้นะครับจะมีปุ่มที่บอกว่าเราสามารถขอสร้างบัญชีผู้ใช้นะครับเป็นของเราเองได้ก็ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้หน้าจอนี้จะเป็นตัวบอกว่าให้เราใส่นะครับกำหนดสร้างชื่อ URL ของเราเลยนะครับนะเนี่ยก็ format ก็จะเป็น https://ชื่อ URL ของเรานะครับ .visualstudio.com นะครับจำตรงนี้ไว้นะครับแล้วทุกครั้งที่เราเข้าใช้งาน Visual Studio เราก็พิมพ์ไปที่ URL ตัวนี้ของเรานะครับแล้วล็อกอินก็จะใช้งานได้นะครับนะตัวนี้ผมมีทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วผมก็เข้าของผมได้เลยนะครับนะเปิดไปที่ URL ของผมนะครับ chvmvp.visualstudio.com ตัวนี้ถ้าเรากำหนดให้ทีมงานของเราเป็นใครนะครับคนนั้นถึงจะเข้ามาได้นะอย่างตอนนี้คือบัญชีผู้ใช้ของผมผมก็เข้าใช้งานแล้วก็ทีมงานของผมเท่านั้นนะครับเนี่ยไม่คนอื่นถ้าจะเข้ามาเนี่ยผมต้องอนุญาตก่อนนะครับหน้าตาของ Visual Studio Online หน้าตาแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ
เนี่ยมีบริการต่างๆนะครับฟีเจอร์ต่างๆเราสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้งานอะไรเขาได้บ้างนะครับส่วนซัพพอร์ตพวกนี้นะครับฟีเจอร์นะครับไพรซ์นะครับสำหรับการใช้งานเกิน5คนนะครับแล้วก็ส่วนของการเรียนรู้นะครับส่วนนี้สำคัญนะครับใครที่บอกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช้งานไม่เป็นนะครับเข้ามาอ่านดูส่วนนี้ก่อนเลยนะครับมีแนะนำให้ตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มติดตั้งการเขียนโค้ดการทำงานร่วมกันเป็นทีมการบิลการเทสการดีพลอยรวมถึงการผนวกเอาแอปพลิเคชันอินไซต์เข้ามานะครับแล้วก็รองรับการทำงานร่วมกันกับแพลตฟอร์มอื่นนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้ลองเปิดเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นว่าวิธีการเนื้อหาของเขาเนี่ยจะสอนวิธีการเนี่ยทำงานตามทีละขั้นนะครับพร้อมกับขั้นตอนการใช้งานแบบ step by step เพราะฉะนั้นอ่านตามนี้ทำตามนี้นะครับเชื่อว่าทุกท่านทำเข้าใช้งานได้ง่ายแน่นอนนะครับตัวอื่นๆนะครับก็จะมีแดชบอร์ดนะครับมีแอปพลิเคชัน Insight นะครับแล้วก็รวมถึงบริการเคาน์เตอร์นะครับที่เราได้ใช้ไปมีบิล60นาทีให้ใช้นะเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่มีคลาวด์โหลดเทสใช้งานได้เท่าไหร่นะครับมีเหลืออยู่เท่าไหร่นะก็เข้ามาดูที่ตรงนี้สำคัญก็คือว่าเราเข้ามาสร้างบัญชีผู้ใช้นะครับแล้วตอนนี้จากนี้ก็คือใช้งานนะครับ